โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปบันทึกการเทรดของผมประจำวันที่18มกราปี66นะครับทุกคนก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง46นาทีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเดย์เทรดพอร์ตหลักเหมือนเดิมนะครับเป็นพอร์ตหลักในตลาดไบนารี่นะครับทุกคนก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะใช้เทรดก็ยังคงเป็นเทคนิคเดิมนะครับก็คือตัวสโตคาสติกค่า533บวกกับเส้น EMA 4เส้นนะครับก็คือเส้น5 15 50แล้วก็200นั่นเองนะครับก็จะใช้เทคนิคนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่บ่ายโมง48นาทีแล้วนะครับไปดูในหน้าจอดีกว่าในหน้า Google Chrome ดีกว่านะครับนี่เห็นไหมฮะตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง48นาทีนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานการเทรดของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะกำไรหรือจะขาดทุนนะครับวันนี้ผมจะเทรดทั้งวันเลยเหมือนเดิมนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไหมที่1ตรงไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนสลับในคลิปนี้เราจะวิเคราะห์กราฟกันในเทรดดิ้งวิวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปหาจังหวะเข้าเทรดในโอลิมเทรดนะครับอ่ะโอเคก็ไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้คิดว่าน่าจะได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะตัว AJ นะครับอุ้ยครับกระชากไปมาเลยนะครับตรงนี้นะก็นี่นะครับมีสัญญาณคอเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าสัญญาณคอยังอยู่นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเข้าเทรดทันทีเลยสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับโอเคน่าจะพูดนะครับสำหรับตรงนี้นะดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับสัญญาณคอยังอยู่นะครับก็จบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมก็เข้าออเดอร์เลยนะครับตอนนี้ออเดอร์มาแล้วนะครับอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เลยนะก็สำหรับไม้นี้นะครับถามว่าทำไมผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอณตรงนี้นะครับตามสัญญาณป้ายเขียวตรงนี้เนาะก็เหตุผลเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะที่จริงมันมองได้แค่ภาพระยะสั้นนะครับก็เอาแค่ภาพระยะสั้นตรงนี้แล้วกันเนาะก็นี่นะครับอย่างแรกก็คือเพราะว่าในภาพระยะสั้นนะตรงนี้นะครับการวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็คือย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับนี่นะอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมของเขาที่วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นนะครับเส้น EMA นะครับแล้วก็เส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้เป็นเส้น EMA ค่า5กับ15นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเส้นสโตนะครับก็มาตัดขึ้นใกล้เคียงกันในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอณตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ในไม้นี้จะเป็นยังไงนะครับกราฟจะกลับตัวขึ้นตามสัญญาณได้ไหมนะครับมาลุ้นกันนะครับก็สำหรับในไม้นี้นะครับแอบมีหน้ากังวลนิดหน่อยนะฮะตรงที่ว่าราคามันวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้เนาะตรงแท่งเขียวแท่งนี้นะครับราคาวิ่งขึ้นไปแล้วนะมีความเสี่ยงสูงอยู่นะผมคิดว่านะอาจจะมีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ราคาหลังจากนี้จะไม่ได้วิ่งขึ้นต่อนะครับเพราะว่าก่อนหน้ามันใช้แรงซื้อไปเยอะแล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก1นาทีครึ่งนะครับก็ไม้นี้ผมกดไปที่100เหรียญนะครับทุกคนก็ LI ในตัว AJ ตอนนี้อยู่ที่ 80% นะครับก็คือถ้าผมได้กำไรผมก็จะได้กำไรที่80เหรียญนั่นเองนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับโอเคครับเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับทุกคนคิดว่าราคาน่าจะวิ่งขึ้นไปได้นะครับน่าจะจบชนะนะก็มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสลับในไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับก็นี่เลยนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาที่1,080เหรียญแล้วนะครับนี่เนาะตรงมุมขวาบนนะครับ
โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปจดบันทึกกันสักหน่อยนะครับอ๋อแป๊บนึงนะผมลืมปิด Trading View นะครับอ่ะโอเคครับนี่เลยนะตอนนี้พอร์ตผมเติบโตมาจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,080 เหรียญแล้วนะครับก็คือทำกำไรมาได้80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับถือว่าไม้แรกเริ่มต้นได้ดีนะครับเอาเริกเอาชัยนะเอาเริกเอาชัยได้ดีนะครับสำหรับไม้แรกของพอร์ตหลักในปีนี้นะครับโอเคครับก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 2:53 นาทีนะครับก็เป็นตรงนี้นะฮะทุกคนมีสัญญาณพุทธป้ายแดงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของกราฟคือภาพรวมทั้งหมดใช้ได้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้นะครับแล้วสัญญาณพุทธหรือว่าสัญญาณสลับเทรดลงตรงนี้ยังอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าเทรดนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้จบกราฟแท่งนี้แล้วแล้วก็สัญญาณพุทธยังอยู่นะครับก็ผมเข้าออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับก็นี่เลยนะครับตอนนี้ออเดอร์มาแล้วอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธหรือว่าสัญญาณป้ายแดงนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างน้อยตรงนี้เนี่ยคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดนะครับก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวลงนะครับตอนนี้นะครับเส้นสโตแล้วก็เส้น EMA มาตัดลงณช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็เหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธนะตรงนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับจุดเข้าตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสชนะสูงอยู่นะทุกคนเพราะว่าเหตุอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเฉยๆนะก็คือเพราะว่าผมเห็นเส้น EMA มันเรียงตัวกันสวยดีนะฮะแค่นั้นเองเหตุผลนะครับไม่มีอะไรมากนะก็ตรงนี้นะครับตัวเส้น EMA 5ตัด15ลงแล้วก็เรียงลำดับกันขึ้นไปเนาะเป็น5 15 50แล้วก็200เรียงลำดับกันชัดเจนแล้วก็ทุกเส้นเนี่ยมันหักหัวลงหมดเลยนะครับมันแบบว่ามันไม่มีเส้นไหนแบบมีชะเง้อหน้าขึ้นเลยนะครับก็คือมันสวยดีนะก็แค่นั้นเองนะครับนี่คือมุมมองส่วนตัวผมเนาะก็อย่างน้อยคือทำให้เราชื้นใจขึ้นมาหน่อยนะฮะโอเคครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสชนะได้สูงพอสมควรเลยนะตอนนี้กราฟวิ่งออกมาวิ่งแต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เหลืออีก1นาทีครึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอุ้ยวิ่งสวนมาแล้วนะครับโอ้โหแดงแป๊ดเลยอ่ะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับทุกคนโอเคครับผมทุกคนตอนนี้30วินาทีสุดท้ายนะครับราคาวิ่งแต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากที่เราเข้าออเดอร์ไปนะครับออเดอร์เราอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับทุกคนตรงแถบแดงตรงนี้นะนี่นะครับหลังจากเราเข้าออเดอร์ไปราคาก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆเลยนะครับก็very good นะฮะ very good นะโอเคครับก็มาดูกันว่าจะจบชนะไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะชนะนะมันลงมาสักขนาดนี้แล้วนะฮะโอเคครับ3 2 1 0นะฮะโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะสลับในไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับโอเคถือว่าสวยงามนะฮะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,160 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าผมทำกำไรไม่ได้ที่160เหรียญแล้วนั่นเองนะครับvery good เลยนะครับวันนี้นะเริ่มต้นมาได้สวยนะครับหมายถึงว่าเริ่มต้นปีนะเริ่มต้นปีมาได้สวยนะครับเทรดไป2ไม้ชนะรวดไป2ไม้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันต่อเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่า
ให้ต่อไปผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่5โมงเย็น15นาทีแล้วนะครับก็วันนี้ไม่ได้จุดเข้าเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับกราฟมันเหมือนเข้าไซด์เวย์พอดีนะหลังจากที่ผมจบไม้ที่2ไปนะครับก็โอเคครับเพราะนั้นวันนี้สรุปเลยแล้วกันนะครับทุกคนเฝ้ากราฟมานานมากแล้วนะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมด2ไม้นะครับก็ชนะทั้งหมด2ไม้เลยนะครับวันนี้ก็จบทำกำไรมาได้ที่160เหรียญนะครับจากตอนแรกที่เริ่มต้นมามีพอร์ตอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,160 เหรียญแล้วนะครับก็คือได้กำไรมา160เหรียญนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับก็นี่เลยนะครับสำหรับ160เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ5,257 บาทกับอีกประมาณ4สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 5,200 บาทแล้วกันนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโอเคครับก็ถือว่าเริ่มต้นคลิปแรกของปีได้ดีนะฮะเริ่มต้นการเดย์เทรดครั้งแรกของปีได้ดีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตลอดทั้งปีผลงานจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับไม่ไหวแล้วเฝ้ากราฟมาทั้งวันแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.